สวัสดีครับเรามาดูเฉลยกันดีกว่าครับในหน้าแรกนะครับที่ผิดพลาดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นในเชิงเทคนิคนิดนึงแต่ก็ผิดนะครับก็คือเราบอกว่าถ้า A ส่วน B เนี่ยนะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับนั่นก็คือเราจะสมมุติให้นั่นคือเราบอกว่า A และ Bนะครับไม่มีตัวประกอบร่วมนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยไม่ถูกนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่น1ส่วน3เนี่ยนะครับก็มีตัวประกอบร่วมคือ1นะครับนะฮะแล้วก็ลบ1ด้วยครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นการที่ระบุตรงนี้เนี่ยไม่ถูกนะครับจริงๆเราต้องการจะบอกว่าไม่มีตัวประกอบร่วมนอกจาก1นะครับกับลบ1นะครับจริงนี้ไม่ถูกนะครับจริงมันมีศัพท์นะครับเขาเรียกว่าโคพรามนะครับทีนี้เราจะเขียนเราจะเขียนให้ชัดเจนมากขึ้นเราจะไม่ใช้คำว่าโคพรามนะครับก็ไม่มีตัวประกอบร่วมที่เป็นบวกนะครับนอกจาก1จะได้ชัดเจนไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับแต่ก็ผิดนะครับผิดนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรากระโดดข้ามไปก็คือเรามีประโยคประมาณนี้ครับคือเราบอก A จำนวนเต็ม A นะครับมีจำนวนเต็ม A แล้วก็ A กำลัง2เนี่ยเป็นจำนวนคู่นะครับแล้วก็เราก็สรุปว่า A ก็เป็นจำนวนคู่ด้วยด้วยนะครับอันนี้จริงๆค่อนข้างมันก็เป็นความจริงที่ถูกนะครับไม่ผิดนะครับแต่ว่าเราสรุปแบบกระโดดข้ามไปนะครับตรงนี้เราต้องกลับมาพิสูจน์อีกทีนึงนะครับเราก็จะสมมุติว่าเราเชื่ออันนี้ไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูตอนจบของบทพิสูจน์นี้นะครับเรากลับมาทบทวนอีกทีครับว่าเราทำอะไรกันไปบ้างนะครับเราต้องการจะพิสูจน์ว่านะครับสแควร์รูท2เป็นจำนวนอตักกยะนะครับนี่สิ่งที่เราทำคือเราสมมุติให้สแควร์รูท2นะครับเป็นจำนวนตักกยะซึ่งตรงนี้สรุปได้ว่าเรามีจำนวนเต็มนะครับ2จำนวนนะครับ A แล้วก็ B นะครับที่มีสมบัติอย่างนี้นะครับอย่างแรกคือนะครับข้อ A ก็คือ A ส่วน B เนี่ยนะครับเท่ากับสแควร์รูท2แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือนะครับ A และB นะครับไม่มีตัวประกอบร่วมที่เป็นบวกนะครับนอกจาก1นะครับทีนี้จากข้อ A นะครับและความจริงที่ว่า A ตัวแปร A A แล้วก็จำนวนเต็ม A และจำนวนเต็ม B เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะครับเราได้ความจริงอีก2ข้อนะครับอันแรกก็คือ A เป็นจำนวนคู่อีกข้อนึงก็คือ B ก็เป็นจำนวนคู่เช่นเดียวกันนะครับอ่ะนะครับนี่คือที่เราทำมาถึงตรงนี้นะครับทีนี้คำถามของคลิปนี้นะครับก็คือว่าลองสังเกตที่เราทำมานะครับมันมีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือว่ามีอะไรที่ดูแปลกๆหรือเปล่านะครับลองสังเกตดูก่อนที่จะไปดูบทสรุปในคลิปถัดไปนะครับอันนี้ครับขอบคุณครับ